I fall asleep at night, holding my pillow like it's your body next to mine. I say it's fine, but that's a bad excuse.ลองหาสีที่มันแมทชิ่งกับผิวตัวเองนะคะไม่โป๊แล้วก็ทำให้ดูขาดูเรียวยาวมากขึ้นด้วยค่ะสามารถใส่ได้กับอันเดอร์โทนของสกินโทนแบบหลายๆอันเลยค่ะมันนุ่มสบายมากไม่หงุดหงิดไม่เสียบุคลิกไม่น่าบูบี้ในซัมเมอร์นี้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของบีบีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปลุคบุ๊กนะคะแต่ว่าเป็นลุคบุ๊กซัมเมอร์ลุคบุ๊กนะคะที่บีบีจะเอาชุดจากเอสตาแวร์มาแมทช์ให้ดูให้มันได้หลากหลายให้มันได้หลายฟิลให้มันได้หลายอารมณ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ดีไซน์ให้ใส่สบายสำหรับหน้าร้อนนี้แล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างแขนใหญ่ขาใหญ่พุงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราออกแบบผ้าชิ้นหน้าแบบพิเศษเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปว่าเฮ้ยมันจะช่วยทำให้แบบคุณไปกินหมูกระทะกินซีฟู้ดจัดหนักเวลาไปทะเลแล้วมันจะพังพุงได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแมทช์คุ้มๆแบบสโลว์แฟชั่นที่เราเอามาฝากวันนี้สำหรับซัมเมอร์นี้มีลุคอะไรกันบ้าง let's go สำหรับลุคที่หนึ่งนะคะบีบีก็แมทช์เสื้อตัวนี้เลยที่ใส่อยู่นะคะเป็นผ้าที่แบบเป็นคอตตอนสุดนุ่มนะคะท็อปอันนี้จะมีชื่อว่า ribbon soft blouse นะคะก็คือเป็นเสื้อครอปแขนยาวแล้วก็แขนเนี่ยมันจะมีความบานออกตรงนี้ซึ่งช่วยพรางทำให้เราแบบเทียบสเกลแล้วเฮ้ยแขนเล็กไม่ได้หลอกแขนเล็กจริงๆเพราะว่าเสื้อเลยแล้วก็คอเนี่ยจะเป็นคอวีแบบนี้มันจะแบบเป็นวีที่ค่อนข้างลึกแต่ว่าไม่โป้นะคะแล้วก็ช่วยทำให้หน้าเราดูเรียวยาวขึ้นจะบอกว่าเห็นแบบนี้คือเราหนักอะเกือบ60นะทุกคนก็คือไม่เบานะแต่ว่าใส่แล้วก็ทำให้ดูช่วยพรางทำให้มันดูมั่นใจกับสรีระมากขึ้นแล้วที่สำคัญผ้ามันนุ่มสบายมากไม่หงุดหงิดไม่เสียบุคลิกไม่น่าบูบี้ในซัมเมอร์นี้นะคะลุคแรกเราจะแมทช์อันนี้กับกางเกงยีนขาสั้นนะคะซึ่งกางเกงยีนก็จะเป็นเอวสูงแล้วก็ช่วยเพิ่มความน่ารักกระปุกกระปิกด้วยรองเท้าแบบผูกๆนะคะมันก็ทำให้ลุคดูแบบมีอะไรมากขึ้นตบท้ายด้วยกระเป๋าที่มีความใหญ่อันนี้เป็นเดลี่โทสจะทำให้ลุคของเราอ่ะเหมือนกับว่าเราเป็นคนตัวเล็กแต่กระเป๋าอ่ะมันตัวใหญ่ลุคแรกก็ประมาณนี้เลยค่ะส่วนลุคที่2นะคะยังอยู่กับเสื้อตัวเดิมแต่ว่าเราแมทช์กับกระเปงก็คือเป็นกระเปงผ้าเดียวกันเลยใครที่คิดไม่ออกก็คือซื้อไปใส่เป็นคู่แบบนี้นะคะกระเปงเนี่ยมันถูกออกแบบให้มีความยาวที่ค่อนข้างพอดีกับสาวคนไทยนะคะที่สูงไม่เกิน170นะคะจริงๆถ้าประมาณ165เนี่ยจะใส่ได้สวยมากก็คือ155ถึง165เนี่ยใส่แล้วความยาวจะกำลังดีที่สุดนะคะไม่โป๊แล้วก็ทำให้ดูขาดูเรียวยาวมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าช่วงตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นเอวสูงมากแล้วก็ความยาวกำลังดีทำให้เห็นช่วงขาที่แบบเธอสูง170หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสูงแค่158อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผ้าด้านหน้าซึ่งผ้าด้านหน้าของกระเปงตัวนี้จะสามารถปลดและถอดออกได้นะคะแล้วก็มาดูว่าเราอยากแบบมัดแน่นมัดตึงแค่ไหนช่วงนี้นะคะเพื่อเราจะได้เหมือนกับพังพุงได้นะคะถ้าเรากินเยอะเราก็ปลดให้แบบผ้าช่วงนี้มันเหมือนออกมานิดนึงทำให้แบบมันไม่รัดพุงข้างหน้ามากนะคะตอนแรกที่ออกแบบอะตัวนี้จริงๆอะจะเป็นกางเกงแบบเพียวๆเลยแต่ว่าพอลองเอามาใส่แล้วเฮ้ยพุงหมาน้อยมันออกแล้วมันชัดมากบีก็เลยเติมผ้าที่เป็นผ้าปาดด้านหน้าเข้าไปทําให้ใส่แล้วมันดูเพียวดูแบบปรับได้ตามปริมาณการกินของแต่ละคนในแต่ละวันได้แบบง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยเราก็คือ complete look ด้วยกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยจะเป็น texture แบบสันๆแต่ว่ามันไม่ใช่ตะกร้าหรือว่า texture ของสันเนี่ยมันมาจากหนังที่ปั๊มลายสันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปใช้โดนละอองน้ําได้ทําความสะอาดง่ายน้ําหนักเบาหายห่วงแล้วก็ใครที่กําลังเล็งลุคซัมเมอร์อยู่อะบอกเลยว่าจัดไปเลยลุคนี้กับกระเป๋าสานนะคะรับรองว่าปังใส่สบายแล้วก็กระเป๋าจุของได้จริงสะพายได้หลายแบบได้3แบบเลยค่ะลุคที่3นะคะกับเสื้อตัวนี้เราไล่ระดับความเท่ขึ้นมาก็คือเอาไปแมชกับกางเกงที่เหมือนเป็นคาร์โก้แพนท์สีเขียวแบบเขียวขี้ม้าเลยมันจะทําให้ลุคไม่ได้หวานเวลาเราแบบแมชกับสีที่เข้มหรือว่าทรงกางเกงที่เท่นะคะแล้วกางเกงตัวนี้บีบีได้จากยูนิโคลข้อดีคือผ้ามันแบบเบาสบายมากทุกคนอ่ะสามารถเอาไปใส่ทํากิจกรรมโดยที่เราสามารถเหมือนกับกันแดดได้โดยที่ผ้ามันระบายอากาศมันไม่ร้อนเกินไปทุกคนแล้วก็สําหรับลุคสุดท้ายเป็นลุคเท่ๆอันนี้บีบีแมชกับกระเป๋าเอเซนส์สีคาเมลนะคะมันก็ทําให้ลุคมันดูกลมกล่อมดูนุ่มลึกเพราะว่ามีสีที่เป็นโทนร้อนเป็นสีที่แบบเฮ้ยมันมีความน้ําตาลมันมีความแบบอมเหลืองมันมีความแบบน่ารักเป็นสีคาเมลทุกคนก็ไม่ต้องพูดเยอะใบเนี้ยใส่ iPad ได้ด้วยก็อยากให้ไปโดนกันนะคะโดนไปเลยทางลุคสำหรับซัมเมอร์นี้จ้ามาค่ะมาต่อลุคที่4แต่ว่าเราจะให้ดูลุคที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่เวิร์กนะคะใครที่เป็นสาวอวบแล้วใส่กางเกงผ้าที่มันตามพุงตามตัวมากๆอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างแบบการใส่แล้วเฮ้ย
มันตุยให้ดูนะคะคือมันจะเห็นเป็นก้อนนองพุงหมาน้อยแบบชัดมากวีก็แนะนำว่าควรเลือกกระโปรงหรือว่าควรเลือกกระเปงหรือขาสั้นหรือว่ายีนก็ได้ที่มันไม่เน้นช่วงพุงหมาน้อยแล้วมากนะคะแมทช์ออกมาเราจะได้มั่นใจคือตอนแรกเราใส่เป็นกางเกงผ้าแล้วแบบมันเห็นพุงชัดมากก็คือรู้สึกแบบโคตรไม่เซลเลยส่วนลุคที่4เนี่ยวีก็ใส่เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้คือสีเขียวลุคฟิกนะฟิกลีฟนะคะก็คือเป็นทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นสีเขียวแล้วก็เติมสีสันเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะทั้งรองเท้าแล้วก็กระเป๋าเลยให้กับลุคนี้ก็เป็นลุคที่แบบแต่งง่ายๆเป็นเขียวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสามารถใส่ได้กับอันเดอร์โทนของสกินโทนแบบหลายๆอันเลยเราว่ามันเป็นสีที่คนสีแทนสีน้ำผึ้งใส่สวยคนผิวขาวติดเหลืองติดชมพูก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะอยากให้ไปลองดูค่ะลุคที่5นะคะก็คือจะใส่กระเปงสีเขียวฟิกลีฟตัวเดิมเลยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อข้างบนนะคะจะเป็นเสื้อผ้าซิลเป็นผ้าแบบมีความเป็นผ้าซาตินเล็กๆด้วยมันจะมีความลื่นๆใส่สบายหน้าร้อนแล้วก็คอวีลึกเช่นกันแขนก็จะเป็นแขนยาวนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวที่สวยพอดีกับสีกระโปรงนะคะแล้วก็เขียวเนี้ยกับชมพูเนี้ยมันเป็นสีคู่ตรงข้ามนะใครอยากฟังเรื่องการแมทสีทฤษฎีสีเพิ่มเดี๋ยววีป๊อปคลิปไว้ให้นะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เลยว่าเฮ้ยแมทยังไงให้เข้าคือมันจะมีเรื่องทฤษฎีสีแบบละเอียดยิบเลยขอให้ไปดูคลิปนั้นหลังจบคลิปนี้นะคะการที่เราแมทสีมากขึ้นก็คือเราคิดว่ามันทำให้ช่วงซัมเมอร์มันดูสดใสมากขึ้นแล้วก็ลองหาสีที่มันแมทชิ่งกับผิวตัวเองนะคะก็ทำให้เราแต่งตัวได้สนุกขึ้นค่ะสำหรับกระเป๋านะคะในลุคนี้นะวีก็เลือกเป็นมินิเอมเมอรีนสีครีมนะคะให้ลุคที่คุณหนูนะคะช่วยมาเบรกความสนุกมากๆของลุคแล้วก็ทำให้ลุคมันดูมีคลาสมากขึ้นนะคะก็เพื่อนๆลองไปแต่งตามกันได้เลยจ้าลุคต่อมานะคะก็คือจะเป็นเสื้อสีครีมนะคะอันนี้จะเป็นสีแซนนะแมชกับกระโปรงกระเปงสีที่เป็นฟิกลีฟนะคะมันก็จะได้อีกไวบ์นึงเป็นไวบ์ที่สนุกขึ้นเหมือนแบบเราใส่คัลเลอร์บล็อกอะข้างบนสีนึงข้างล่างสีนึงนะคะแต่ว่าผ้าก็ยังเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกันแล้วก็อีกลุคนึงไปวีนำยีนมาแมชกับสีนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าสีนี้มันหวานมากแล้วก็ดูแบบซัมเมอร์มากเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยหยิบยีนมาแมชทำให้ลุคมันดูเท่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าให้เป็นใบใหญ่นะคะแล้วก็ใส่คาดผมแบบนี้ด้วยซึ่งคาดผมแบบนี้ใส่ตอนซัมเมอร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักเหมือนแบบไปทะเลหรือว่าฟีลแบบว่าเฮ้ยทะเลอิตาลีหรือเปล่าอะไรใดๆอย่างนี้นะคะลุคก็เป็นประมาณนี้เลยใครที่แบบรู้สึกว่าเป็นสาวอวบแนะนำว่าใส่ยีนสีเข้มแล้วก็เอวสูงจะเป็นขาตรงก็ได้ขาบานออกนิดนึงก็ได้นะคะส่วนเราเลือกเป็นขาตรงนะวันนี้อย่าพยายามไปใส่อันที่เป็นสกินนี่เพราะเราจะตายมันจะรัดไขมันช่วงขาเราทำให้แบบเธอตายอ่ะแต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้โอเคมากยีนจะขอป้ายยานี่ของแบรนด์วารานะคะอันเนี้ยเลิฟมากทรงดีมากยืดหยุ่นดีแล้วก็เก็บพุงดีอันนี้เขาไม่สปอนนะใช้เองชอบเองมาบอกต่อของดีจ้าลุคต่อมานะคะเป็นเสื้อสีดำนะคะอันเนี้ยบอกเลยว่าใครอ้วกไม่ต้องห่วงเพราะว่ารอดแน่นอนนะคะคอวีแล้วก็ผ้ามันมีเท็กซ์เจอร์เล็กๆด้วยมันจะทำให้ไม่เห็นไขมันบนร่างกายเราชัดเกินไปนะคะลุคนี้วีเลือกแมชกับกระโปรงลายสก็อตนะคะซึ่งสาวอ้วกอย่าใส่ลายสก็อตใหญ่ใส่เมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นตายตรงนั้นเลยก็คือสก็อตเบี้ยวนะคะตารางเบี้ยวเลยเพราะว่ามันเห็นพุงถ้าใส่เป็นสก็อตเล็กอ่ะมันจะทำให้เราดูตัวเล็กตัวน้อยดูแบบน่ารักนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยกระโปรงก็เป็นเอวสูงนะคะแล้วบีบีก็เลือกสีกระเป๋ากับรองเท้าเนี่ยเป็นสีช็อกโกแลตซึ่งดูดสีมาจากกระโปรงเนี่ยแหละค่ะทำให้ลุคมันดูกลมกล่อมมันดูแบบไปด้วยกันเป็นคัลเลอร์คอมบิเนชันที่แบบคอมพลีเมนต์กันมากๆนะคะสำหรับลุคสุดท้ายนะคะบีบีก็ใส่เป็นชุดว่ายน้ำของ Up and Under นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาช่วยเก็บพุงเก็บเชฟนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีดำบอกเลยว่าใส่แล้วผอมมากแล้วก็ดีเทลของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นห่วงสีทองแต่งตรงนี้เป็นแบบไหลเดียวนะคะแล้วว่าน่ารักสาวอวบใส่แล้วก็ยังรอดนะคะทุกคนแล้วก็แมทช์กับกระเปงของเอสตานะคะเป็นเอสตาลิปบิ้นซอฟสคอร์ตนะคะก็คือจะเป็นกระเปงที่แมทช์กับชุดว่ายน้ำก็ได้ไปถึงเราก็ถอดแล้วก็ลงทะเลได้เลยอะไรแบบนี้ใส่กระเป๋าก็คือใช้เป็นแบบใบใหญ่เป็นสีแบบทูโทนทำให้ลุคมันดูแบบไม่จืดจนเกินไปนะคะแล้วก็แมทชิ่งกับต่างหูที่เป็นสีทองด้วยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบซัมเมอร์ไวบ์มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นของวาลีเชนนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะจบไปแล้วกับทั้งหมดกี่ลุคไม่รู้เพราะว่าเยอะมากเปลี่ยนจนเหนื่อยนะคะจากมีแสงตอนนี้ก็คือแสงพระอาทิตย์สวัสดีประเทศไทยไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดเลิฟให้เราด้วยนะคะใครที่ชอบแต่งตัวสาวอวบก็สามารถไปตามดูในช่องทางของวีได้มีอีกหลายคลิปมากๆมีตั้งแต่ไปทำงานไปเที่ยวไปต่างประเทศแต่งตัวยังไงให้อุ่นแต่ไม่อ้วนนะคะสามารถไปติดตามมาได้เลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมไปตามเอสตาด้วยนะคะแบรนด์กระเป๋าแล้วก็เอสตาแวร์แบรนด์เสื้อผ้าของวีวีเองนะคะติดตามช่องทางเราตรงนี้ด้วยวันนี้ไปก่อนแล้ว sending you guys a lot of love bye bye